ับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบดิจิตอลจาก Electrolux ต่อเลยค่ะกับจิ๊บๆก็สิบบันเทิงค่ะถ้าพูดถึงงานประกาศรางวัลแล้วเนี่ยรางวัลที่ตอนนี้ใกล้ที่สุดอีกอันนึงก็คือลูกโลกทองคำใช่ใช่ประจำปี2016นั่นเองนะคะซึ่งค่ะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นะที่10มกราคมนี้นะคะแล้วก็ตรงกับช่วงเช้าวันจันทร์ที่11มกราคมนี้นะตามเวลาของประเทศไทยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องนักแสดงเข้าชิงแล้วแต่เราจะพูดถึงเรื่องเมนูอาหารคนส่งคือไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมว่าจริงๆมันเป็นซิตดาวดินเนอร์ที่มีอาหารเสิร์ฟเหมือนกันเลยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเปิดเผยเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานเนี่ยมาบอกเลยนะคะว่าในงานปีนี้เนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างต้องมีการแถลงข่าวกันแบบนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเชฟคนนี้เลยเชฟชื่อดังนะคุณทรอยทอมสันนะคะผู้คิดค้นเมนูสุดพิเศษนี้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยจะชอบเข้าใจว่าผู้ดาราเนี่ยจะมานั่งลงโต๊ะก็นั่งเฉยเป็นคนแดกเราก็เข้าใจอันนี้เข้าใจอย่างจริงใช่คือไม่ได้กินอะไรในงานนะแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวมาแบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะคืองานหนักที่ว่าเชฟเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดคนว่าในเมื่ออาหารเนี่ยแล้วบวกกับชุดทองและยิบระยะเนี่ยต้องเลอะไม่ได้นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูอาหารทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่มีซอสไม่มีเกรวี่หนักๆที่แบบกินแล้วจะเยอะเลยไม่งั้นเสียบุคลิกไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาในการคิดค้นเนี่ยจะบอกให้ว่าทั้งปีเลยโอ้โหเพื่ออาหารวันนี้ถูกต้องใช่จนออกมานี่เลยค่ะมีทั้งหมด3คอร์สด้วยกันนะคะเป็นเนื้อวัวปลาแล้วก็สลัดผักแต่สำหรับคนเป็นมังสวิรัติอย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะคะเขามีมันหวานอบแทนเนื้อจ้ะไม่ทันเนื้อโอเคคือคิดเผื่อทุกคนแล้วคนที่มาในงานสามารถรับประทานได้หมดปีนึงเลยนะคะทีนี้ของหวานค่ะมีอยู่3อย่างนะคะช็อกโกแลตคาราเมลิโต้นี่คือเป็นช็อกโกแลตมูสนะบนเค้กที่ไม่ใช้แป้งฝรั่งฮิตมากกลูเตนฟรีให้กลูเตนฟรีฝรั่งเขาแพ้แป้งใช่แพ้แป้งนะคะแล้วก็ผสมรำแล้วก็ราดด้วยคาราเมลนะคะมีด้วยค่ะมูสเซลีนมะนาวนะคะมีถั่วพิทาชิโอนะทำเป็นลูกกลมๆตรงกลางมีน้ำลายยืดแล้วอ่ะคือแบบอยากกินมากด้วยอันนี้เขาโชว์กันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเค้กอัลมอนด์แบบแคลิฟอร์เนียอีกด้วยมาที่ฝั่งแบมแบมก็เซเว่นนะคะเห็นเขาควงคู่เพื่อนในวงกลับมาเมืองไทยทำอะไรคะคือจะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่สร้างความตื่นตะลึงในโลกโซเชียลมากค่ะรวมถึงนะคะจะบอกว่าทำให้สนามบินเนี่ยแทบแตกเลยทีเดียวค่ะเพราะเนื่องจากว่าหนุ่มแบมแบมและหนุ่มแจ็คสันค่ะเดินทางมาเมืองไทยแล้วหลังจากที่นะคะมาฝากความประทับใจในคอนเสิร์ต11ปี GTH เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแล้วแฟนคลับเขารู้กันได้ยังไงเขาเป็นข่าวเรื่องแบมแบมค่ะเขาไปทวิตในทวิตส่วนตัวของเขานะคะเป็นอีโมติคอนรูปบ้านกับรูปหน้ายิ้มคนก็เลยจินตนาการว่าบ้านคืออะไรคะบ้านคือกลับบ้านไทยแลนด์ไทยแลนด์ปรากฏว่ามีการเฉลยออกมาแล้วนะคะว่าเนี่ยภาพหลุดหนุ่ม2คนนี้นะคะจากสนามบินที่เกาหลีเดินทางมาเมืองไทยจริงฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีคนแห่กันไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิจนแทบแตกแต่พอเครื่องลงสนามบินสุวรรณภูมิปั๊บก็ต้องต่อเครื่องไปเชียงรายต่อเลยเพื่อไปถ่ายทำรายการค่ะถ่ายรายการใช่แล้วถ่ายทำรายการนี้นะคะชื่อว่า Where is my friend's home ค่ะซึ่งเป็นการตามติดชีวิตของคนต่างชาติที่มาอยู่ในเกาหลีแล้วก็กลับบ้านไปดูใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆของบ้านเขาเองและคราวนี้ค่ะทางรายการก็เลยเลือกให้แบมแบมนะคะนำสมาชิกของวง1คนก็คือเลือกเป็นแจ็คสันเนี่ยพูดกินบ้านด้วยจริงที่ก็จิ้นตามนะเอาจริงๆรักมากเลยเขามีจับมงจับมืออะไรกันจุ๊บกันด้วยจุ๊บจิ๊กจุ๊บจิ๊กนะคะก็เนี่ยแหละ2หนุ่มเนี่ยนะคะเห็นไหมเขาดูฟินขนาดไหนฟินเนาะเขามาทำอะไรกันบ้างมิ่งประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็มานะอย่างตอนนี้เนี่ยมีภาพหลุดนะใน Twitter ต่างๆเนี่ยแหละว่าเอ๊ะเขามาถ่ายทำรายการมาสัมภาษณ์วิถีชีวิตแบบไหนก็ปรากฏว่าเห็นหนุ่มแจ็คสันใส่เสื้อเป็นชุดชาวเขาใส่เสื้อชาวเขาไปเหนือใช่ไงช่วงนี้อากาศดีใช่แล้วทีนี้เนี่ยก็เห็นหนุ่มแบมแบมเนี่ยก็ใส่กางเกงแบบเป็นพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยของทางเหนือนะคะเป็นลายๆของไทยนี่แหละนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีไปที่หลังจากเชียงรายก็จะมีเชียงใหม่อยุธยากระบี่ด้วยทั่วประเทศทุกภูมิภาคขึ้นเหนือล่องใต้ใช่ใช่ใช่ประเทศไทยสวยไงต้องนำเสนอให้หมดแล้วออกอากาศทางช่อง JTBC ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะไปติดตามกันไปว่าจะพาไปช้อปไปชิมที่ไหนกันบ้างต้องรอติดตามน่ารักเมืองไทยสวยอยู่แล้วด้วยบวกกับคนรอแบบนี้ก็ให้ถือว่าเป็นการโปรโมทเมืองไทยไปได้มีตัวเลยนะอย่างดีเลยทีเดียวน่ารักมากค่ะนะคะเคยนี่ไงที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับ MV เพลงของ Taylor Swift ตอนที่มีปัญหาเรื่องนกอะไรสักอย่างใช่ใช่เขาไป MV ปล่อยออกมาแล้ว MV ปล่อยออกมาแล้วค่ะซึ่ง MV เพลงนี้นะคะเป็นเพลงในอัลบั้ม1989ของสาว Taylor Swift
วิฟซึ่งปล่อยออกมาตั้งแต่ปลายปี2557แต่ทำไมนี่ปีนึงแล้วปีกว่าแล้วกระแสยังอยู่ใช่กระแสยังอยู่เธอเลยทำ MV ออกมาค่ะเพลงล่าสุดนะคะชื่อว่าเพลง Out of the Woods นั่นเองและแน่นอนว่าสาวเทย์เลอร์สวิฟต์ทำอะไรออกมาไม่เป็นกระแสไม่ได้แป๊บเดียวเลยค่ะยอดวิวถล่มทลายเลยเท่าไหร่แล้ว16ล้านกว่าแล้วยอดวิวนานแล้วไม่นานไม่นานจริงปล่อยวันที่31ใช่ค่ะแป๊บเดียวสุดยอดมากค่ะซึ่ง MV ตัวนี้นะคะถ่ายทอดออกมาได้ตรงกับชื่อเพลงมากๆเลยคือเนื้อเรื่องเป็นสาวเทเลอร์ไปหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอเจอหมาป่าไล่หมาป่าไล่วิ่งวิ่งวิ่งโดนกัดโอ้โหหลังจากนั้นก็มาโผล่ที่พายุหิมะยังไม่จบพายุหิมะเจอหน้าผาโดดลงมาโดดลงมาที่หน้าผามาโผล่ที่ชายหาดนี่บูบลินนะไม่นี่เหมือนจับประชนภัยในเทพนิยายอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะสวยมากค่ะแล้วก็ชายหาดอันนี้แหละค่ะที่เราพูดถึงว่าเขาเคยมีประเด็นกันอยู่ว่าทางทีมงานเอารถ 4W เข้าไปเกินจำนวนนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นใน MV มีไฟไหม้มีบุกโคลนมีดูฮูโดนต้นไม้รัดเต็มที่เป็นโปรดักชันที่แน่นมากใช่เป็นหนังเรื่องนึงได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เขาจับตามองว่าเรื่องนี้หรือว่า MV เพลงตัวนี้แล้วก็เพลงนี้แหละค่ะสาวเทย์เลอร์สวิฟต์แต่งให้คนรักเก่าทำไมอ่ะคนรักเก่าคนรักเก่าเฮลิสไตจากวง One Direction นั่นเองและอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตได้นะคะจาก MV ตัวนี้คือชุดเรดที่เธอใส่สีฟ้าเนี่ยใช่ทั้งเรื่องนี้แหละค่ะสีฟ้าตัวนี้แหละเขาบอกว่าเป็นชุดคล้ายกันมากๆเลยกับชุดที่ปาปาเรซซี่ไปถ่ายได้ว่าเขานั้นไปออกเดทกับหนุ่มเฮลี่จากวง One Direction ก็เลยว่ามันอิมพลายใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าไหมอ่ะสีนี้สวยหรือเปล่าอ่ะแต่แบบภาพโปรดักชันดีงามมากค่ะเนื้อหาเด็ดขนาดนี้ความเป็นมาเด็ดขนาดนี้เราต้องไปดู MV กันหน่อยมั้ยโอเคค่ะทิ้งท้ายกันด้วย MV ของสาวเทเลสิฟเลยค่ะรางวัลลูกโลกทองคำเป็นรางวัลที่มอบให้กับรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของสหรัฐอเมริกาโดยมีการมอบรางวัลครั้งแรกในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2487นับถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่73แล้วล่ะค่ะ